พูดอะไรได้แกพูดได้หมดเป็นไงบ้างสองคนมันแล้วโหเรามั่นใจไหมต้องมั่นใจครับเรามั่นใจช่วงยุคไหนได้ก็ถ้าเป็นสามระดับก็ไม่มีอะไรเข้าในผมขวางเขาก็ตีไม่ได้ครับระยะท่านี่เรามั่นใจไหมว่าเราชนะมั่นใจครับเพราะว่าเราได้เยอะแล้วยกสามยกสี่ลูกหนักลูกหนักผมเข้าหมดหมัดแล้วมันสอกผมเยอะแล้วก็มั่นใจว่าเราชนะว่าได้ผลงานตัวเองไหมวันนี้เป็นพี่ครับเป็นพี่ครับก็สองรู้สถานการณ์ตอนที่หมดสี่ยกรู้หรือว่าเราเป็นยังไงครับเรารู้ไหมรู้สถานการณ์ไหมเขาไล่ผมก็คิดว่าหยุดที่ผมนะครับคือผมคิดว่าเราน่าจะได้เปรียบนะเขาผมจับในไล่แขนก็ผมก็ขวางก็ไล่แขนก็อยู่กับผมกันเลยก็คืออันนี้ดูจากรูปเกมนะคือแบบอาวุธลูกพัมคือของเขาก็ไล่ครับแล้วก็ไล่เราด้วยเขาเป็นคนไล่แขนสิลูกแล้วก็เป็นคนไล่แขนชิงจับที่ให้เราเดินก็ดูมวยเด็ดตอนสามยกเราต้องเป็นต่อตามยกสี่เราก็เก็บอาวุธได้ใช่ไหมขึ้นมายกห้าก็งงเลยเขามันจะชื่นเฉยเลยงงแต่ว่าขาก็ไม่ได้ตีเขาไม่ได้ตีเข่าขาเขาไม่ได้ก็ขวามือผมก็ขวางหน้าเขาอยู่เขาก็ตีไม่ได้ก็ได้แค่ขากันไว้เฉยแล้วมีไม่มีคะแนนไม่ใช่ครับข้างในไงคือดูมันก็ในความคิดของสองไม่ชัดเจนนะครับครับผมที่จริงเราก็น่าจะชนะในความคิดเรานะครับกระจายว่างั้นเถอะอีกสักแมตช์ไหมได้นะครับพี่กัดเท่าไหร่ดีพี่กัดเท่าไหร่103 เมตรนะแล้วก็น่าเสียดายนะพูดถึงนะครับพูดถึง1-2ก่อนคือเขาพังก็ดีนะครับขัดใจมากใช่เขายังชนะผมตรงไหนนี่ขัดใจมากเลยนะแต่เรียกว่ากีฬาที่แพ้ไปซะเนาะรอรีแมตช์รอแก้มือกันใหม่ในวันนี้ก็ทำได้ดีแล้วครับสองครับขอบคุณสองมากครับขอบคุณสองมากครับถ้าพูดถึงเอฟซีน่ะอย่าลืมตามเชียร์นะผมเต็มที่ครับครับขอบคุณครับสองขอบคุณครับดีมากเพราะว่าเขาเอาจริงและร่างกายเขาดีขึ้นเยอะก็เป็นทหารกลับมาก็ตอนนี้103เท่าไหร่แล้ววะ130-133ได้103เพราะผมอยู่มาตั้งแต่128โอ้นะตอนนี้3ปีครับผม3ปี4ปีแล้วดูแลมาตลอดดูแลมาตลอดตั้งแต่122 123อะไรอย่างเงี้ยสีเสื้อพี่นี่มีกี่ตัวครับตอนนี้ตัวเดียวยังตัวเดียวอยู่นะตัวเดียวแต่ก็ต้องเจ๋งที่สุดแล้วตัวนี้นี่ก็ไอ้เพชรสุขุมวิทมันได้แชมป์ไปแล้วไงตัวนี้ก็ต้องทำให้ได้กลับนะก็เอาให้ได้ถ้าได้แชมป์เดี๋ยวเอารถได้เลยนะมันต่อยมันต่อยดึงเอาอัดทีซ้ายโอเคครับขอบคุณครับพี่โจครับขอบคุณครับพี่โจครับขอบคุณมากจะเพิ่งเราจะเพิ่งคุยก่อนเป็นไงมั่งสามยกเป็นไงสามยกก็เรารู้ป่ะสถานการณ์เป็นไงเราอะรู้ไหมคิดว่าก็เป็นรองแต่ผมคิดว่าไม่น่าเป็นรองเดียวเพราะว่าไม่ต้องเป็นรองแต่คิดว่าเป็นรองเพราะในเรื่องนี้ไม่ได้ข้าวเขาถึงไม่ข้าวเขาใช่ไอ้ที่มาจุดที่เราคิดว่าเป็นรองเนี่ยเพราะอะไรนะผมหน้าเหมือนฐานข้างหรือว่าเป็นการเก็บสองซ้ายเขาครับการมีการขายสองซ้ายเขาก็ตรงไม่สวยแต่ว่าตรงมันเหมือนฐานข้างครับอ๋อตรงเหมือนไม่สู้อะตรงเหมือนหันข้างไม่สู้อะตั้งใจเก็บสองซ้ายเขาครับสองซ้ายในการยิงเพจเขาไว้ครับไม่ลุกลุกลุกเกิดอะไรขึ้นยกสี่เรามาแก้ยังไงยกสี่ก็เดินเตะซ้ายครับเลยพยายามจะเข้าไปครับแล้วที่ถามหน่อยถามทุกแรกนี่เจ้าเราแรกอาวุธกันหนักไหมฮะอาวุธของเราสองมันหนักไหมอาวุธของเราของพี่เรามันหนักไหมก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ว่าผมคิดว่าผมซ้อมดีผมเลยไม่ผมไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่ไม่ค่อยวิตกเท่าไหร่แล้วสี่ยกแล้วก็เบียดเป็นต่อครับใครชนะวันนี้อยากจะขอบคุณใครครับก็ขอบคุณลูกพี่แล้วก็ทุกตัวแล้วขอบคุณทีมงานทุกคนครับผมกลับมาครับที่ดูแลกันตลอดครับขอบคุณครับผมครับ